สวัสสวัสดีดีครค่ะับพบกับจานโอและจานท็อปในรายการองค์เทพเสริมดวงสำหรับรายการของเราในรอบนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องร่างทรงที่ไม่เข้าใจเรื่ององค์เทพท่านมีคนมาถามผมว่าถ้าหนูทำบุญแล้วองค์เทพจะรับรู้ไหมว่าหนูทำบุญนะมาถามผมแบบนี้กันผมก็เข้าใจนะเรื่องพวกนี้นะนะไม่ใช่ไม่เข้าใจก็เข้าใจอยู่นะเอาละเดี๋ยวจะบูชาองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาตุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายามอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายามปัทวีคงคาพระพรหมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมามานาชาริตินามาภาธามนามาอาอุเมกาโมปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานะมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมตุติยัมปินะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมตติยัมปินะโมอิสรามิสิวาเทวันจาภวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายัมปัทวีคงคาอิสรามิสิวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาพระโพตัวติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาพระโพตัตติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาพระโพโอมสีขเนสายานามหังโอมสีขเนสายานามหังโอมสีขเนสายานามหังโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาทุติยัมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตติยัมปีโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาโอมก็มีร่างทรงหลายคนมาถามผมไอ้ดีถามเนี่ยคือถามจุกจิกอะนะบอกว่าถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจะสามารถนรกเนี่ยเขาจะรับรู้ไหมว่าเราทำบุญบอกโอ้ยเขามีความเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์หมายถึงว่าเมื่อเราสร้างบุญเมื่อไหร่ท่านจะรู้ทันทีท่านจะจดบันทึกบัญชีรายชื่อลงไปในสมุดบัญชีโดยอัตโนมัติเลยนะถามว่าเราสวดมนต์เนี่ยแกก็รู้นะสวดมนต์ได้เรื่อยนะได้เรื่อยๆนะก็ถามว่ารู้ไหมรู้ทันทีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาต่างกับเราตรงที่เรามีความเป็นทิพย์หลายคนไม่สงสัยหลายคนสงสัยมาถามอะไรผมแบบถามแบบจุกจิกจุกจิกอะนะผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆทำไมว่าอะไรนะถ้าทำบุญเนี่ยเขาจะรู้เหรอประมาณเนี้ยเขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเสียงการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ดังแค่พื้นมนุษย์เดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของวิชาศาสนาพุทธเลยหรือเปล่าในตั้งแต่ประถมเลยหรือเปล่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็น common sense อยู่แล้วว่าแล้วทำไมเขาถึงได้มีความคิดอะไรว่าจะสงสัยอะไรขึ้นมาอ่ะคือการสงสัยแต่ละอย่างมันควรสงสัยในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านั้นว่าเราเนี่ยมีองค์แล้วเนี่ยเราจะช่วยคนได้ยังไงอันนั้นน่าสงสัยมากกว่าไม่ใช่มาสงสัยอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอันนี้จริงนะหลายๆคนเป็นอย่างนั้นคือสงสัยอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยคนที่มีองค์เทพบางคนเนี่ยพอเคยมีเงินใช่ป่ะพอจนลงไปเนี่ย
หรือว่าทำมาหากินไม่เป็นหรือทำมาหากินไม่ขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันรู้สึกแย่ลงมันรู้สึกว่าหมดหนทางทำมาหากินบางทีหากินไม่ขึ้นอะไรทำนองเนี้ยอันเนี้ยขอให้ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแต่แค่เพียงว่าเราจะทำหรือไม่ทำถามว่าถ้าผมไม่มานั่งทำรายการอย่างเงี้ยคนจะรู้จักผมไหมไม่มีนะไม่มีจริงๆไม่มีใครรู้จักหรอกแต่เวลาผมเดินไปที่ไหนที่ไหนคนก็จำผมได้ผมก็ใจนะเรื่องราวนะเพราะว่าการที่ผมมานั่งทำรายการอย่างเงี้ยผมก็มาพูดให้ฟังถึงว่าทำไมเนี่ยมนุษย์นะมนุษย์กับองค์เทพทำไมถึงต้องมาทำงานรวมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกภพภูมิเนี่ยล้วนแล้วแต่ฝังไว้ด้วยสายใยเก่าสายใยเก่านี่หมายถึงการย้อนกลับไป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 ไม่รู้กี่แสนชาติกี่ล้านชาตินะมันย้อนกลับไปโยงเครือข่ายในโลกนี่มันเชื่อมกันแทบจะหมดนะมันเชื่อมกันแทบจะหมดแต่แค่เพียงว่าเราไม่เข้าใจนะเรามัวแต่มานั่งคิดว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นจริงเหรอมันเป็นได้เหรออะไรเงี้ยคือเรามาคิดแบบมนุษย์ปกติคือว่ามนุษย์กับเทพอ่ะมันอยู่รวมกันจริงไหมอะไรเงี้ยคือมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ส่วนใหญ่อ่ะโดนบังไว้ด้วยเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เกินไปวิทยาศาสตร์เกินไปจนลืมไปว่าจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่มันอยู่เบื้องลึกของจิตใจมนุษย์มนุษย์ชอบคิดว่าเรื่องผีบางคนนะชอบคิดว่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณไม่มีไปนั่งทุบสารเล่นกันผมบอกเลยนะไปทุบเล่นน่ะสุดท้ายคุณก็เหมือนคนมาทุบบ้านคุณน่ะวันนึงถ้าว่าอยู่ดีๆมีคนมาทุบบ้านคุณก็จะผจญกับกรรมการทุบบ้านโดนทุบบ้านอันนี้เรื่องจริงนะผมบอกไว้เลยนะคนที่ชอบไปแบบไปทุบสารเค้าไปด่าเค้าอะไรเงี้ยไปดูถูกเค้าเนี่ยวันนึงอ่ะเมื่อถึงวันนึงคุณตายแล้วอ่ะแล้วคุณอยู่ในสารอยู่ดีๆสารคุณโดนทุบคุณจะรู้สึกเลยว่าบ้านคุณอยู่ดีๆแท้ๆพังยับจริงมั้ยอันนี้เรื่องจริงนะเหมือนคุณอยู่ในบ้านน่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนมาลื้อบ้านมาทุบบ้านคุณเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าใจตอนนั้นน่ะแหละเพราะว่าศาลพระภูมินะศาลเจ้าที่ศาลอะไรก็ตามเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขานะทำหน้าที่ในตัวเราเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้อยู่ผู้อาศัยชั่วบางเวลานึงเท่านั้นแล้วเราก็ต้องจากไปจากไปคืออะไรคือเวลาที่เราอยู่ในโลกมนุษย์อ่ะมันเป็นเวลาที่ไม่แน่นอนมันถูกกำหนดไว้โดยไม่ด้วยความไม่แน่นอนบัญชีกรรมนะคือความไม่แน่นอนแต่คนนะชอบสงสัยว่าการทำบุญเนี่ยร่างทรงหลายๆคนบอกว่ามาถามผมนะบอกว่าอาจารย์หนูจะสื่อสารกับองค์เทพได้ยังไงก็จุดธูปสิลูกนะบางทีบอกว่ามีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาทำงานเพราะเขาทำงานแบบวิชาการอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเชิงแบบว่าเป็นครูเป็นอะไรเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่มีเวลามันไม่มีเวลาจริงไหนจะตรวจข้อสอบเด็กไหนจะอะไรสักพักนะผมก็เข้าใจเรื่องนี้เวลาเขามาหาผมแล้วถามผมว่าอาจารย์หนูไม่มีข้อปฏิบัติหนูควรปฏิบัติยังไงเพื่อเข้าถึงบอกงี้การเข้าถึงนั่นคือเราต้องเคารพศรัทธานะเคารพและศรัทธาถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่มีสายใยกับท่านเราไม่มีทางได้เจอท่านอีกครั้งหรอกแต่การที่เราได้เจอแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องมีสายใยเก่ามาก่อนนะหลายคนบอกว่าเอ้ยพระศิวะพระแม่อุมาพระแม่รักษมีมีตัวตนไหมนะแบบบางคนเนี่ยบอกว่าการเกิดเป็นลูกของท่านเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันมีจริงครับแต่แค่เพียงว่าถูกฉาบไว้ด้วยการตายถามว่าตายเนี่ยถามความรู้สึกว่าคุณตายแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยคุณจำทุกสิ่งได้ไหมไม่มีใครจำอะไรได้หรอกนะพอตายแล้วก็ตายเลยเปลี่ยนชาติเปลี่ยนสังขารเปลี่ยนทุกสิ่งนะบางทีเนี่ยคนสร้างของไว้นะสร้างของไว้เป็นบ้านมหาเศรษฐีเคยเป็นมหาเศรษฐีอย่างเงี้ยแล้วไปเกิดเป็นหมาก็ยังมีที่ผมเคยเจอมานะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่เคยสร้างทานเลยก็มีเด็กยังมีเด็กบางคนเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะอดีตชาติเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่เคยสร้างทานเลยเงินสัก10บาทก็ไม่ให้เขาสุดท้ายไปเกิดเป็นเด็กยากจนแต่เดินไปในวังนั้นนะจำเดินไปในเขาเรียกว่าอะไรนะในบ้านคฤหาสน์นะจำได้หมดเลยของทุกอย่างอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปฝังเงินไว้ตรงไหนยังจำได้เลยอันเนี้ยผมฟังจากชาดกนะพุทธเจ้าเล่าเลยนะว่าเนี่ยมีเศรษฐีผู้หนึ่งนะบอกว่าบุญไม่ต้องทำกินบุญเก่านะเสร็จแล้วปรากฏว่าไปเกิดเป็นเด็กยากจนนะอันนี้เรื่องจริงนะเสร็จแล้วบอกว่าแล้วรู้ได้ยังไงแล้วมีพระอนุนก็ถามว่ารู้ท่านรู้ได้ยังไงบอกว่าก็รู้ได้สิรู้ได้มองไม่ยากพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าท่านเทวดาเทพพรหมทั้งหลายอย่าเพลินในโลกมนุษย์นะอย่าเพลินในโลกเทพมันมีความเป็นทิพย์มันอลังการงานสร้างนะเห็นแบบแวววับสวยงามทุกสิ่งนะ
แต่พุทธเจ้าก็มองลงไปในตามองลงไปที่ตัวของเทพทั้งหลายเทพทั้งหลายเองก็ยังมีกรรมที่จะต้องลงนรกโดยธรรมชาติถามว่ามีกรรมได้ยังไงแม้แต่เทพเองเนี่ยก็ยังมีกรรมสะสมกรรมเก่ามาเลยนะถามว่าถ้าเทพไม่ส่งหน่วยลบพิเศษคือร่างทรงเนี่ยลงมาในโลกมนุษย์นะเพื่อมาต่อบุญน่ะมาสร้างเทวาลัยมาสร้างอะไรเนี่ยคนจะรู้จักท่านไหมก็ไม่มีใครรู้จักแต่ที่ส่งลงมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์มีศรัทธาแล้วท่านคอยตามช่วยเหลือจุดธูปมีอะไรบอกกล่าวท่านนะท่านจะได้ต่อบุญต่อบารมีสร้างเสริมบารมีของท่านขึ้นไปนะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าองค์เทพไม่มีผมเข้าใจนะเพราะว่าตาเนื้อไม่อาจจะมองเห็นองค์เทพได้นะและหลายๆคนก็ชอบพูดว่าฉันเคยเป็นลูกพ่อแม่อุมาเหรอท่านพูดอย่างนี้นะพูดมาอีกหมายถึงว่าฉันอย่างนี้ฉันก็เป็นพระพิฆเนศพระขันธกุมารคืออันนั้นเป็นเรื่องนิทานปรัมปราที่ถูกแต่งขึ้นมาแม่เขาไม่ได้หมายความถึงว่าคุณเป็นคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าพระแม่อุมาเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นคุณนึกออกไหมแต่ว่าเป็นชาติที่แล้วที่ท่านเคยเกิดในครอบครัวเดียวกับคุณมาอันนี้พูดถึงอดีตชาตินะคะที่เคยเป็นพ่อแม่ลูกกันมาแล้วพอมาชาติเนี่ยเหมือนอาจารย์โอ้มาชาติเนี่ยอาจารย์โอ้มาเป็นมนุษย์อาจารย์โอ้มีความผูกพันกับพระฤาษีชาตินึงก็อาจจะเคยเป็นลูกหลานท่านมาอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีความผูกพันแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะที่ว่าเป็นเหมือนกับพอมาชาตินี้เราก็ผูกพันกับท่านใช่เราก็จึงได้กลับมาทำหน้าที่ตรงนี้เพราะชาติที่แล้วเราเคยรับใช้ท่านหรือเคยอาจจะแบบเคยทำงานตามเทวรายที่ท่านอยู่หรืออาจจะแบบว่าเคยทำหน้าที่ตรงนี้มาก่อนถามว่าหลายๆคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมไม่มีบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจอาจารย์ท็อปตรงๆอาจารย์ท็อปก็บอกพูดเลยล่ะว่าอาจารย์โอ้เคยเป็นฤาษีมาก่อนชาติก่อนนู้นอ่ะมันมีหลายชาติมากคือสักกี่ชาติดีคะอาจารย์ท็อปมันหลายร้อยชาติมาแล้วที่เราเป็นกันอ่ะร้อยล้านล้านพันล้านใช่มันเยอะมากมันเยอะจนหาจำนวนไม่เจอนะการหาจำนวนไม่เจอนี่คืออะไรคือเราบำเพ็ญมานานมากทุกคนบำเพ็ญมานานมากคนที่มีองค์ทั้งหลายเนี่ยจงภูมิใจเธอว่าท่านเคยบำเพ็ญมาแล้วจนถึงชาติปัจจุบันเนี้ยท่านถึงได้เจอองค์เทพอีกครั้งหนึ่งถามว่าเพื่ออะไรเพื่อต่อบุญต่อบารมีต่อวาสนากันถามว่าต่อเพื่ออะไรอาจารย์ท็อปโออยากให้อาจารย์ท็อปพูดถึงชาติแต่ละชาติว่าชาติแรกๆสุดจนมายุคกลางมันยากครับเด็กยุคกลางมันยากแล้วมันยากแล้วเดี๋ยวเอาจะพูดว่าเอางี้กลับนะคือผมจะอะไรกลับกลับอ่ะกี่กลับกลับคือกลับนึงเนี่ยมันนานไม่ต้องมากหรอกช่วงเวลา 5,000 ปีเนี่ยมันนับได้ประมาณ100มนุษย์ชีวิตมนุษย์ตีซะกลมๆนะเอาสัก60นะปัจจุบัน74ปีนะ74ปีตลอด 5,000 ปีเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะได้เกิดเป็นมนุษย์สักกี่ชาติแล้วไปเกิดเป็นสัตว์สักกี่ชาติแล้วก็วนกลับมาเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกี่ชาติก็ยังไม่รู้เลยมันหาจำนวนไม่ได้นะหลายๆคนชอบบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเกินความจริงไหมบอกว่าคุณศึกษาพระไตรปิฎกดีหรือยังพระไตรปิฎกบอกว่านรกเห็นได้นะเปรตเห็นได้อสุรกายถามว่าเห็นได้ไหมเห็นนรกบนดินเป็นยังไงนรกบนดินก็คือแผ่นดินที่ไม่มีข้าวไม่มีอาหารเป็นแผ่นดินมีนะครับนะประเทศที่ไม่มีปลูกข้าวไม่ได้ปลูกอาหารไม่ได้แล้วแย่งอำนาจกันนะมีเยอะนะครับนะเป็นแบบดินสีแดงๆเราก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรกินดินเป็นอาหารน่ะเออจะบอกว่าดูสารคดีนี่เขาทำเป็นคุกกี้เลยนะคุกกี้ห้าฟังคุกกี้ดินนะคุกกี้แบบฝรั่งเศสนะห้าฟังนะนะถ้าคนแบบคือมันไม่มีอะไรกินแล้วเอาดินมาทำเป็นคุกกี้แล้วกินอ่ะเออถามว่านั่นแหละเขาเรียกว่านรกบนดินนะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เคยสร้างบารมีไว้ในอดีตทั้งหลายเนี่ยสังฆทานนะเป็นต้นเหตุแห่งความร่ำรวยนะเป็นต้นเหตุแห่งความไม่อดไม่อยากบุญสังฆทานเนี่ยจึงเป็นเหตุดีนะส่วนการที่จะลดภพลดชาติได้นั่นก็คือต้องสร้างพระพุทธรูปนะอันนี้พูดตรงๆนะครับนะลดภพลดชาติหมายถึงว่าก็ไม่ต้องเกิดเป็นเวียนว่ายตายเกิดอะไรมากเกินไปไงมากเกินไปใช่นะมันก็จะลดจำนวนชาติลงถ้าเกิดว่าเราได้สร้างบุญบารมีกับสมเด็จสมมติเราเหลืออีก5ชาติเราจะไปนิพพานอย่างเงี้ยถ้าเราเอาสัก10ชาติแล้วกันอีกสัก10ชาติกว่าเราจะไปนิพพานถ้าเราทำบุญตรงนี้ทำบุญเลยนะท
ทำบุญพระชำระหนี้สงฆ์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะเราอาจจะเหลือสัก8ชาติไม่ส่วนมากไปหมดเลย5ชาติไปหมดเลยหมดเลยไปนิพพานไปเลยถ้าได้สร้างบุญสมเด็จองค์ปฐมนะพระพุทธเจ้าอีกหลายองค์ก็จะโมทนาสาธุเสียงโมทนาสาธุก็จะก้องอ่ะอยากจากที่เหลือ10ชาติก็กลายเป็นไปนิพพานได้เลยมันอยู่ที่ใจของคนมากกว่าถ้าใจคนน่ะเราฝึกฝนน่ะมันก็ไปได้แต่ถ้าใจเราไม่เคยคิดฝึกฝนใจเราไม่เอาไม่สนใจนะหาเวลาสวดมนต์แล้วนึกถึงพุทธเจ้าทำไมเอาแต่ห่วงเรื่องมือถือเอาแต่ห่วงเรื่องทำงานกลัวแบบว่าไม่ขยันแล้วจะอดตายอย่างนี้แต่ว่าไม่มีเวลาสวดมนต์ก็สุดท้ายแล้วไอ้นี่ครับนะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไปสักทีนะต้องหาเวลาปฏิบัติผมเองยังต้องสวดทั้งวันเลยนะเช้าก็สวดเย็นก็สวดกลางคืนก็สวดถามว่าสวดเพราะอะไรท่านบอกว่าวันนึงอ่ะจงนึกถึงว่าตัวเองไม่มีอะไรเหลือเป็นเวลาประมาณสัก2นาทีถึง5นาทีทุกวันบ้านช่องไม่มีเหลือให้กลับนะญาติพี่น้องไม่มีอะไรก็ไม่มีนะแล้วจงน้อมเอาจิตเอาพุทธเจ้าเนี่ยลงไปในใจเรานะแล้วจะทำให้เราสำเร็จได้ทุกอย่างในที่นี้ก็คือว่าเขาบอกว่าศพเนี่ยถ้าคนที่ยังติดอยู่ในภพภูมิจะต้องกลับมาดูแลศพจิตวิญญาณนะแต่ถ้าคนที่ไม่ติดในภพภูมิไปแล้วไปเลยมีหลายคนนะครับนะที่ศพไม่ติดในศพแล้วไปเลยนะเอาละนะถ้าพูดมันพูดยากนะเรื่องพวกนี้บางคนไม่เข้าใจถามว่าไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฝนมีชีวิตครอบครัวที่ปิดตัวเองบางทีนะผมเจอมาแล้วนะคนที่แบบมาถามว่าอาจารย์ถ้าหนูทำบุญแล้วทางมนจะรู้ไหมถ้าหนูสวดมนแล้วเขามากันหมดไหมแล้วหนูว่าจะช่วยคนได้ยังไงการช่วยคนเนี่ยจะต้องรับขันแต่ถ้าไม่รับขันก็มันก็ไม่ได้ช่วยคนอยู่งั้นอ่ะแล้วก็มาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าบูชาพอไหมแค่นั้นแหละก็มันก็แค่มันก็แค่บูชานะบางทีเนี่ยคุณฟังเราอ่ะคุณต้องเข้าใจอย่างนึงคนที่ทำได้จริงกับคนที่ทำไม่ได้มันสร้างบารมีมันไม่เหมือนกันนะคนที่ทำได้จริงก็คือคนที่สร้างมาแล้วแล้วก็ฝึกมาแล้วแล้วก็ทำมาแล้วอย่างน้อยทำรับขันครูไปจะทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ครับต้องไปฝึกฝนตัวเองต้องไปเรียนรู้โหราศาสตร์ต้องไปคือมันไม่มีโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกคุณถ้าคุณตายแล้วคุณเกิดใหม่คุณก็ต้องมาเรียนอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆคุณตายแล้วคุณก็เกิดใหม่คุณก็ต้องมาฝึกอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันไม่มีทางอะที่ว่าคุณจะเกิดมาแล้วคุณจะเก่งนะเทพเจ้าบันดาลให้ทุกอย่างนอกจากว่าคุณจะเกิดเป็นลูกมหาเศรษฐีตั้งแต่แรกมาแต่ถึงเป็นลูกมหาเศรษฐีก็มีหมดได้ถ้าใช้ไม่เป็นพูดตรงๆนะหลายสิ่งหลายอย่างมันถูกฝึกฝนมาด้วยตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นถ้าคนนั้นไม่ฝึกฝนตัวเองไม่ยอมศึกษาไม่ยอมอะไรถามอย่างเดียวแล้วไม่ฝึกนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรมาครับนะถ้าจะได้ก็คือคนที่ฝึกถึงจะได้คนที่ไม่ฝึกไม่มีทางได้ครับพูดตรงๆนะเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์อาจารย์โอมีอะไรจะพูดไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลนะคะเครื่องรางของขลังนะคะและเสียงครูติดต่อได้ใน Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15ตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ผมอยากจะบอกไว้อย่างนะค่ะคุณถามโดยคุณไม่ทำอ่ะมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องลองทำดูแล้วค่อยถามถึงจะได้เพราะว่ามันมีสุจิปุริคือหัวใจนักปราชญ์หัวใจนักปราชญ์คืออะไรคือฟังพูดถามเขียนนะคือทุกอย่างอ่ะจะเรียนรู้อะไรเนี่ยตัวเองต้องทำเองถ้าตัวเองไม่ทำเป็นไปไม่ได้ครับนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ